ครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อ่าวนางครับพา FC ท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศริมชายหาดอ่าวนางครับบรรยากาศก็สุดฟินเลยนะครับบรรยากาศโอ้โหแดดจ้าน้ำเขียวจะอุ่มเลยนะครับท่านชมตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวกำลังจะลงไปเที่ยวตามเกาะก็เรือโดยสารก็กำลังมารอรับกันอยู่นะครับชมแต่ว่าช่วงนี้แดดกำลังจ้าแล้วครับก็ผมนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็กำลังทยอยลงมานะครับริมชายหาดอ่าวนางช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มจะทยอยกลับกันแล้วบ้างแล้วนะครับก็ดูจะน้อยๆหน่อยนะครับไม่เหมือนช่วงเดือนที่แล้วนะครับสวัสดีตอนเช้าๆกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อคืนนอนอยู่ที่ในเมืองกระบี่ครับก็ตอนนี้ผมลงมาที่อ่าวนางครับพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในชายหาดอ่าวนางพร้อมๆกันครับก็ช่วงนี้จะถึงหน้าอีกไม่นานครับก็จะหมดทัวร์ครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาชมดูว่าตอนนี้จะผู้คนนักท่องเที่ยวจะเยอะขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันนะครับไปนี่ครับวันนี้ผมมาอยู่ที่อ่าวนางเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขับรถมาจากในเมืองชมบรรยากาศที่บาร์ก็ช่วงนี้ก็ยังไม่เปิดครับเพราะว่าตอนยังช่วงเช้ากันอยู่นะครับช่วงเช้าอยู่เดี๋ยวประมาณสักสายๆค่ำๆคนจะเยอะมากบรรยากาศตอนเช้าครับบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวพา FC ท่านผู้ชมไปชมชายหาดครับชายหาดบรรยากาศชายหาดว่านักท่องเที่ยวจะเยอะขนาดไหนครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาชมบรรยากาศที่ริมชายหาดพร้อมๆกันครับท่านชมเรือท่าเรือที่นักท่องเที่ยวจะลงไปเกาะครับบรรยากาศตอนสายๆแดดจ้าๆตอนนี้ชิลมากครับนะครับเที่ยวแต่ละคนก็มุ่งหน้ากันลงไปเที่ยวตามเกาะฟินเลยนะครับท่านผู้ชมกับเรือก็พานักท่องเที่ยวไปขึ้นเรือครับไปเที่ยวตามเกาะครับน้องๆหนูๆมาจากไหนกันเนี่ย
มาจากไหนกันอ๋อก็มาทำอะไรกันวันนี้อ๋อสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวเหรอมากันหลายคนไหมอ๋อโอเคครับนี่ครับเขาดังทำไมถึงเขาถึงมาเที่ยวกันก็ทะเลสวยน้ำใสสะอาดนะครับบรรยากาศแบบนี้ครับในว่ายน้ำตอนนี้ก็สนุกด้วยครับคุณครูก็พาน้องๆมานะครับเดินไปจุดนู้นนะครับที่ก่อนเอาน้ำลงไปต่อกันครับก็จุดดีโลมาดีปลาใบครับไปตอนนี้นักท่องเที่ยวก็กำลังจะขึ้นเรือครับนี้คือนักท่องเที่ยวจะลงไปเล่นน้ำครับจะมีทุ่นวางครับจะมีทุ่นจะลอยทุ่นไว้นะครับเนี่ยจะลอยทุ่นไว้เนี่ยนักท่องเที่ยวไปลงไปเล่นน้ำกันนะครับโอ้โหชุ่มฉ่ำเลยนะครับตอนเที่ยงลงไปเล่นน้ำโอ้โหธรรมชาติแบบใดสบายเลยนะครับเดินไปที่จอดรถเดินมาไกลมากครับจำก็ประมาณ600เมตรครับก็ตอนนี้เดี๋ยวมาถ่ายรูปกับปลากลับไปสักหน่อยนะครับThank you.
ายเดินขากลับนะครับคนจอดอยู่ประมาณ500เมตรนะครับพอช่วงนี้เริ่มจะเยี่ยมหอหน่อยนะครับก็ร้านค้ากับเริ่มเยี่ยมหอเพราะว่านักท่องเที่ยวบางคนก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับต่ออีกไม่นานครับประมาณหลังสงกรานต์ครับหลังสงกรานต์คนก็จะหมดครับก็จะเป็นหน้าหายซีซั่นนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่เกาะรถนะครับเดินมาได้สักพักแล้วครับก็ตอนนี้มาถึงที่จุดจอดรถนะครับก็ได้เดินทางต่อครับร้อนช่วงนี้ก่อนจะถึงตรงกลางนะครับอากาศร้อนจัดเลยนะครับโอเคเราเดินกันต่อก็เดินทางมาถึงจุดนี้ก็เป็นหาดนพรัตนารานักท่องเที่ยวก็จะลงมาเล่นน้ำกันน้ำร้อนอากาศช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหาดนพราก็มันอยู่ติดกับหาดอ่าวนางเลยนะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติและก็ทั้งคนไทยนะครับคนไทยก็มาเล่นด้วยจุดนี้นะครับแต่ก่อนมีแต่คนไทยแต่ช่วงนี้แต่นี้ก็จะเป็นชาวต่างชาติลงมาเล่นน้ำกันก็ข้างบนนะครับจะเป็นโรงแรมร้านค้าร้านอาหารที่พักต่างนางก็มานั่งมาที่ปลูกเปลจอดนอนครับรอตลาดตอนเย็นนะครับตลาดคลองแห้งตอนเย็นครับเรามาดูนะครับว่าตลาดคลองแห้งตอนเย็นช่วงรอมฎอนจะมีอาหารเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาคอยชมแล้วก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยววันนี้ขอนอนสักพักก่อนนะครับเพราะว่าละสินบนนะครับค่อยแก้บวชตอน 6:35 นะครับตอนนี้มานอนพักผ่อนก่อนนะครับแน่นอนอยู่ในที่จอดนอนอยู่ที่กลางเกาะแล้วก็ปลูกเปลอยู่ครับท่านผู้ชมโอเคมาขอนอนก่อนนะครับ